อันนี้ค่ะส่วนเนื้อตรงปลายหางค่ะกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆนะอร่อยค่ะอร่อยค่ะตอนนี้เบลเบนจาก็ขออนุญาตไปรับประทานข้าวก่อนนะคะมาที่ข้าววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคือเป็นปลานิลแช่แข็งค่ะเบลเบนจาแช่ไว้แรมเดือนแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็ได้เทลาวออกมาก็คือง่ายๆค่ะคือเอามาละลายน้ำแข็งออกแล้วเบียร์เบนจาก็แล่ค่ะแล่เอาเนื้อแล้วก็บั่งหั่นสับก้างค่ะสับก้างให้เป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆค่ะเอาหมดทั้งตัวนะคะเบียร์เบนจาใช้หมดทั้งตัวค่ะน้ำมันดำหน่อยขออภัยนะคะอันนี้คือทอดรอบสองค่ะนี่นะคะแล้วก็จะสุกค่ะแล้วก็เบียร์เบนจาก็จะเอามาคลุกเคล้ากับรสดีนะคะพอคลุกเคล้ากับรสดีเสร็จแล้วเบียร์เบนจาก็เอามาคลุกแป้งค่ะเอาใช้แป้งโรยนะคะแล้วก็มาทอดค่ะนี่ค่ะนี่ก็พอสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเบียร์เบนจาจะตัดไปเบียร์เบนจาไม่ได้ตัดเป็นชิ้นเล็กค่ะก็เหลือส่วนหัวอย่างนี้ค่ะเบียร์เบนจาเอามาคลุกรสดีเสร็จแล้วเบียร์เบนจาก็เอาแป้งเนี่ยค่ะแป้งทอดกรอบของเราเนี่ยนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะเอามาคลุกเคล้าเลยค่ะไม่ต้องผสมน้ำนะคะเพราะเขาเปียกชุ่มน้ำอยู่แล้วค่ะเนื้อปลาเดี๋ยวเราจะเอาลงทอดนะคะเอาหัวปลาแบบนี้ค่ะลงทอดค่ะกระทะดำหน่อยขออภัยนะคะหัวกระทะดำค่ะน้ำมันก็ดำค่ะน้ำมันนี่รอบสองแล้วนะคะรอบสองรอบสามแล้วค่ะเป็นไฟอ่อนแล้วนะคะมันก็นี่ค่ะปลานิลแช่แข็งของเบียร์เบนจาค่ะแช่แข็งมาแรมเดือนแล้วนะคะแล้วเบียร์เบนจาเอามาละลายน้ำแข็งค่ะละลายเสร็จเบียร์เบนจาก็เอามาบังค่ะบังก้างคือบังทั้งตัวค่ะไม่มีส่วนไหนที่เบียร์เบนจาทิ้งเลยนะคะบังให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วเบียร์เบนจาก็เอามาคลุกรสดีนะคะพอคลุกรสดีเสร็จเบียร์เบนจาก็เทแป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพราะว่าเนื้อปลาเขาชุ่มด้วยน้ำที่ตอนที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราเทแป้งลงไปแล้วคุกๆๆพอแป้งติดเนื้อปลานะคะเสร็จแล้วเราก็นำมาทอดค่ะทอดในน้ำมันไฟกลางๆนะคะแล้วก็ถ้าไฟมันแรงขึ้นก็เบาไฟได้ค่ะพอตอนจบก็เร่งไฟให้น้ำมันออกจากเนื้อปลานะคะเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ค่ะอยากจะเช็คความกรอบนะคะเพื่อนๆคลิปนี้มาไม่นานนะคะมาแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าเวลาเร่งรีบนะคะก่อนไปทำงานค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เบนจานะคะวันนี้ก็มาแบบไม่สุภาพนะคะยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยคือเบียร์เบนจาเข้ากะนะคะแล้วก็เพิ่งตื่นไม่ใช่เพิ่งตื่นตื่นมาก็ทำนู่นทำนี่ค่ะแล้วผลสุดท้ายก็ถึงเวลาจะไปทำงานก็คือหิวข้าวค่ะก็เลยทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวกินก็ตอนนี้ยังไม่ได้กินให้ดูนะคะก็คือว่าจะชิมให้ดูค่ะเบียร์เบนจามาแป๊บเดียวนะคะนี่ค่ะแล้วทีนี้เบียร์จะเอาส่วนก้างนะคะส่วนก้างนะคะนี่ค่ะนี่คือส่วนก้างนะเดี๋ยวเอาให้ดีๆดูดีๆดูกลมกลืนกันค่ะไม่รู้อันไหนก้างอันไหนเนื้อนะคะนี่ค่ะนี่แหละค่ะส่วนก้างนะคะส่วนก้างตัวค่ะหลังจากที่เราบังเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเบียร์เบนจาจะทานให้ดูนะคะว่ากรอบหรือเปล่าก้างหอมเห็นได้ชัดเลยค่ะเนี่ยกลางตัวกินไม่ได้แล้วก็กินเนื้อที่ติดก้างนะคะเดี๋ยวเขาจะหลุดออกมาเลยค่ะอร่อยค่ะเพื่อนก้างแข็งๆนี่เราเคี้ยวไม่ได้แล้วก็ออกนะคะแต่เราสามารถกินเนื้อที่อยู่กับก้างได้ค่ะอร่อยค่ะเราจะชิมส่วนเนื้อนะคะนี่คือคงเป็นส่วนเนื้อค่ะอ้าวส่วนก้างเหมือนกันขออภัยในความไม่สุภาพนะคะนี่ค่ะเรามาดูส่วนเนื้อชิมส่วนเนื้อก็แล้วกัน
อันนี้ค่ะส่วนเนื้อตรงปลายหางค่ะกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆนะอร่อยค่ะอร่อยค่ะตอนนี้เบลเบนจาก็ขออนุญาตไปรับประทานข้าวก่อนนะคะ